วัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLBC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความสงบสร้างความสง่างามได้ผู้ฟังทุกท่านครับโลกยุคปัจจุบันอุดมไปด้วยการแข่งขันการต่อสู้การช่วงชิงจึงทำให้มีวิถีชีวิตของผู้คนมากมายร้อนรุ่มอุดมไปด้วยปัญหาหลายคนจบชีวิตลงนะฮะเพราะไม่มีทางออกเนื่องจากไม่ยอมควบคุมจิตใจและความรู้สึกในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ค้นคว้าหาความสุขสงบให้กับชีวิตด้วยการปรึกษาผู้รู้มีครูมีโค้ชใช้ชีวิตอยู่ในสังคมของคนที่มีคุณภาพเลือกคบบุคคลที่อยู่เคียงข้างหรือมิตรสหายที่มีแนวคิดที่ดีกลุ่มคนเหล่านี้มักมีเส้นทางชีวิตที่ประสบความสำเร็จอุดมไปด้วยมิตรสหายช่องทางและโอกาสที่มากมายเนื่องจากเขาเหล่านั้นเลือกที่จะเป็นครับดังนั้นใน24ชั่วโมงต่อวันหากเราสามารถบริหารเวลาเพื่อหาความสงบให้กับชีวิตได้ย่อมก่อให้เกิดความสง่างามและสิ่งที่ดีงามความสวยงามของชีวิตจะตามมาอย่างมากมายสิ่งที่เราได้รับจากความสงบนั่นก็คือรู้เท่าทันครับมีสมาธิที่ดีมีสติตลอดเวลาเป็นคนไม่ประมาทมีสมองที่เป็นเลิศเกิดความคิดที่สร้างสรรค์อยู่เสมอมีศิลปะวาจาในการสื่อสารลงมือทำสิ่งใดมักสำเร็จอุดมไปด้วยผู้คนที่มีคุณภาพอยู่รายล้อมสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีบารมีมีราศีมีความสง่างามเป็นที่นิยมชมชอบในสังคมเกิดคุณค่าและมีมูลค่าในตัวตนดังนั้นวิธีการบริหารเวลาเพื่อหาความสงบนั่นก็คือกำหนดเวลาให้ชัดเจนมีวินัยในการดำเนินชีวิตสร้างนิสัยให้เกิดการกระทำที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอรู้จักการปล่อยวางละทิ้งสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ซื่อสัตย์กับตัวเองอย่าหยุดยั้งครับผู้ฟังทุกท่านครับสิ่งดีๆในชีวิตล้วนมาจากความคิดที่เรากำหนดการที่เราสามารถสร้างวินัยมีทัศนคติที่ดีมีวิถีหรือวิธีคิดมีมุมมองที่ยอดเยี่ยมย่อมยกระดับชีวิตและนี่คือความสงบสร้างความสง่างามได้วันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ